เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KK Channel นะจ๊ะเชียร์สวัสดีสวัสดีค่ะวันนี้เรามาแข่งกันสร้างนะครับสร้างร้านอาหารนั่นเองว้าวใช่มีเวลา10นาทีเหมือนเดิมนะครับผมใครที่ชอบใจนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กันก่อนเลยนะครับไปถึง 2,000 ไลค์นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ๆต่อวันนะครับผมต่อวันด้วยนะจ๊ะโอเคเชียร์พร้อมยังพร้อมแล้วเอาโทรศัพท์มาเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวจะได้จัดเวลาเลยนะครับอย่าลืมแชร์กันด้วยนะครับก่อนดูนะจ๊ะโอเคถ้าพร้อมแล้วเริ่มโอเคตอนนี้ผ่านไปได้ครับ1วิ2วินาทีนะครับผมโอเคร้านอาหารของผมนะฮะจะเป็นแนวอิตาลีเย้เป็นแนวไม้เป็นแนวเดี๋ยวอิตาลีบอกแนวไหนว่าอิตาลีที่ใครที่มันนะเชียนะไม่ใช่ร้านมาเถอะเชฟนู่นเลยเชียหันหน้าไปนู่นเลยมาเถอะฮะอะไรนะมาเถอะเชฟมาเถอะเชฟเอ้คุ้นๆให้ชื่อร้านนี้แปลกๆนะโอเคก็เดี๋ยวผมจะรีบทำนะฮะคือวันนี้ผมจะไม่เตรียมอะไรมาเลยนะครับสมองนี่ก็ปล่อยไว้ที่บ้านนะครับผมโอเคมา มาเลยมาเลยถ้าคิดว่าแน่จริงก็มอเลยนะครับเทียบเดี๋ยวประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวแบบนี้ใส่ก่อนใส่เข้าไปครับแล้วก็มีทางออกมาเชื่อมแบบนี้นี่คือตัวร้านอาหารข้างในอาหารนะครับข้างในร้านอาหารเอางี้ดีกว่าปึ๊บแล้วก็อะไรเชียร์ถ้าเกิดแบบสร้างไม่เสร็จนี่ก็ถือว่าฟาวเลยนะไม่ฟาวก็ต้องมาดูว่าใครชนะแต่พาร์ทที่แล้วนี่พี่แชมป์ชนะขาดลอยป่ะเห็นเขาไอ้นี่กันเลยมีคนบอกว่าเอ๊ะแต่ก็มีคน2คนเนี่ยที่บอกว่าหนูเชียร์สวยกว่าแค่คน2คนพี่แชมป์มีเป็นพันเชียร์เอ้ยไปแล้วเขาก็บอกว่าอะไรนะไม่มีใครเชียร์ต้องเชียร์เลยก็ต้องเชียร์ไม่สวยจะเชียร์ทำไมล่ะใช่ไหมล่ะเดี๋ยวคันนี้สร้างข้างในได้ไหมแล้วแต่ทำยังไงไม่ทำยังไงก็ได้ให้เหมือนร้านอาหารมากที่สุดเว้ยเชียร์ต้องหาเวลาว่างไปเล่นไมค์ครับเพื่อฝึกฝนวิชาแล้วนะไม่งั้นนี่คงชนะพี่ชายตัวเองไม่ได้นะครับแม่บอกเลยว่าผมนี่เก่งกว่าน้องเชียร์แน่นอนนี่เชียร์ว่าเชียร์จะร้างเชียร์จะสร้างร้านมาเธอเชฟแบบส้มตำโอ้แล้วก็แบบรู้อะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้าร้านส้มตำนี่เชียร์ระวังนะแบบไม่ทันอะไรเงี้ยถ้าไม่ทันนี่จิ๊บหายนะเชียร์บอกก่อนแล้วคราวนี้ก็จะสร้างเป็นในซุ้มอีกแล้วอะไรนะแบบสร้างในซุ้มอะสร้างในซุ้มทำไมจะสร้างอีกหรือว่าจะไม่สร้างจะสร้างในซุ้มอ่ะโอ้ยอีกแล้วเหรอนะไม่เสียเวลาลงหรือว่าเฮ้ยทำอย่างนั้นอ่ะไม่ใช่ถามอย่างนั้นถามอะไรอ่ะไม่ได้ถามนี่ก็ย้อนจังเลยโถนี่ครับปรับให้มันเป็นสามบล็อกนี่ครับผมนะรู้ว่าผมมีสามบล็อกแล้วก็ปิดตายเลยครับนี่ปิดตายเข้าไปจะแป๊บนี่ปิดเข้าไปครับจะแป๊บโอเคครับเมื่อผมปิดอย่างนี้ได้แล้วเนี่ยผมก็ทำการขึ้นโครงแล้วกันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้ขึ้นโครงนะฮะเดี๋ยวเรามาขึ้นโครงกันเลยดีกว่า1 2 3 1 2 3 4เป็น4แล้วกันครับเพราะว่าจะได้สูงกว่าระดับของหน้าบ้านหน้าร้านหน้าบ้าน จะบอกว่าหน้าบ้านก็ไม่ใช่อันนั้นมันหน้าบ้านครับโอเคหน้าร้านกันเลยทีเดียวนะจ๊ะโอเคผมใช้บล็อกนี้ฮะบล็อกสีขาวบล็อกไม้สีขาวนะฮะแป๊บนึงผมจะคลิกด้วยโอเคฮะฝากแมนชึบนะครับนี่ผมจิตเตอร์คลิกในการต่อบล็อกนะฮะมันจะได้เร็วเชียร์เชียร์ตอนนี้มันผ่านไปเท่าไหร่วะเนี่ยผ่านไป7นาทีแล้วนะเชียร์ตอนนี้ผ่านไป3นาทีไม่ใช่ผ่านไป7นาทีหมายถึงว่าเหลือ7นาทีผ่านไป3นาทีแมปยังไงเฮ้ยทำไมแกนนิ่งทำไมแกนนิ่งใครนิ่งแกทำไมแกนี่อ๋อหาของใช่ไหมโอ้นึกว่าอะไรตัวนี่ครับแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็แบบนี้ฮะโอเคเดี๋ยวเราจะทำเป็นนี่เลยนะครับเป็นเขาเรียกว่าหลังคาเลยนะครับเดี๋ยวรู้ว่าเป็นไงเชียร์โอ้อีกแล้วเหรอเป็นซุ้มอีกแล้วเหรอฮะไม่เข็ดเหรอแฮะคราวนั้นไม่เข็ดใช่ไหมไม่เข็ดโอ้โหจัดมาครับไม่เคยได้เกรงกลัวผู้ใดบอกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะรีบทำนะครับไม่งั้นนี่เดี๋ยวไม่ทันเวลาเดี๋ยวน้องเชียร์จะเอาไปแดกนะครับใช่ระวังไว้ด้วยพี่แชมป์อะไรระวังอะไรฮะบอกตัวเองบอกตัวเองอย่าไปบอกคนอื่นถ้าตัวเองยังไม่ชนะเข้าใจว้าผมพูดครูเด็กไหมครับระวังท่านผู้ชมจะอิจฉาไอ้จะอะไรมันไส้ท่านผู้ชมมันไส้แบบโหวตให้น้องเชียร์คนเดียวเงี้ยเหรอ
บ้ามันต้องเอาแบบตามผลงานสี่เชียเออทำอย่างนั้นมันได้ที่ไหนเล่าได้สิไม่ได้จะมาลำองลำเอียงไม่ได้สิใช่ไหมท่านผู้ชมลำเอียงถ้าเกิดลำเอียงก็ลำไม่สวยต้องลำตรงๆใช่ไหมถ้าเล่นมุกนี้เชียก็กลับบ้านไปนะ กลับบ้านไปเล่นที่นู่นเลยนะครับกลับไปที่เลยเลยจบๆๆๆฮะโอเคเรียบร้อยครับแล้วก็จะมีโต๊ะเดี๋ยวผมเอาโต๊ะสีอันนี้แล้วกันนะไม่ต้องพูดล่ำทำเพลงอะไรแล้วนะครับฮะเป็น2โต๊ะแล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะได้หากันหน่อยก็ได้มันจะได้มีพื้นที่ในการเดินครับนี่พอดีว่ะเฮ้ยเราไม่ได้กะแต่มันเสือพอดีเว้ยท่านผู้ชมพอดีแบบเชี่ยๆเลยนะครับโอ้โหอะไรเชียมองไปเห็นนี่ก็สวยเหมือนกันนะเนี่ยของใครของลูกเชียเนี่ยดูมาชมผมกูไอ้บ้าเอ้ยสวยที่ไหนฮะโอ้โหนะครับผมนี่รีบวางเลยเพราะว่าเวลามีจำกัดโอ้ผ่านไป5นาทีแล้วเชียฮะโอ้ my god ใช่นี่เป็นร้านมีเค้กตรงนี้ด้วยนะครับโอเคโอ้โหมันจะต้องทำให้ทันครับไม่งั้นนี่อยู่ไม่ได้ยังไงเชียยังไงยอมยังไม่ยอมไม่ยอมอะไรวะยอมเธอไม่ยอมหรอกยอมเธอบ่ยอมทำไมบ่ยอมล่ะครับฮะทำไมตัวเธอบ่ยอมเดี๋ยวในบ้านเดี๋ยวในร้านนี้มันจะมีคนเยอะหน่อยนะเพราะว่าร้านส้มตำมันก็ต้องมีคนอยู่เนาะแล้วตอนนี้เหลือ4นาทีเท่านั้นเชียร์ไม่ทันครับบอกเลยถ้าเอาทันมั้งจะรอดูคนโม้นะจ๊ะ จะรอดูคนโม้นะจ๊ะปั๊บนี่คือหลังคานะฮะคือข้างในนี่จะเป็นแบบว่าพวกขายพวกเหล้าพวกเบียร์ด้วยนะครับเพราะว่าเนี่ยบ้านพ่อผมด้วยเลยฉันแจ้งตำรวจมาจับเลยนะขายทำไมอ่ะบ้าพี่อายุ18แล้วมันรู้นิติภาวะแล้วเว้ยถ้าเกิดถ้าเกิดแล้วพี่เกิดมานานแล้วไม่พูดแล้วแหละโอ้ยโอเคเลยอีกรอบแล้วเนี่ยปึ๊บ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 นี่ทางเขาเรียกว่าทำมันเป็นมิตินะครับกับหลังคาอ่านี่ผมคิดสดนะฮะจะบอกว่าพี่แชมป์ครับได้สร้างเตรียมไว้ก่อนไหมครับบอกเลยฮะถ่ายคลิปแต่ละครั้งไม่เคยเตรียมฮะถ้าใครรู้จักพี่ดีนะจะไม่เคยเตรียมเลยจะทำอะไรที่แบบสดอย่างเดียวนะครับเด็กเพราะว่าการที่เราสร้างสดมันทำให้เราสมองฉลาดขึ้นนะครับใช่ป่าวะมันเกี่ยวป่ะไม่เกี่ยวทำไมกูโง่กว่าเดิมอ่ะทำไมกูโง่โอเคได้เลยครับนี่คือหลังคานะฮะโอเคแล้วทีนี้เรามาดูเรื่องของหน้าต่างนะครับหน้าต่างของเขานี่จะเป็นคล้ายๆแบบเบสิกหรือว่าแนวเขาเรียกว่าอะไรนะคลาสสิกไม่ใช่เบสิกผมพูดผิดครับขออภัยด้วยนะครับแบบคลาสสิกโดยที่แบบไม่ต้องใช้กระจกเลยนะครับนี่เขาใช้เจ้าลั้วนะครับลั้วไม้เอานะฮะนี่โอเคทีนี้ผมก็จะวางเคาน์เตอร์ฮะไม่ใช่เคาน์เตอร์สวิตช์นะครับสวิตช์หรือซิสวิตช์หรือโซวิตช์ป่ะน่าจะสวิตช์นะครับนะฮะมันไม่ใช่เคาน์เตอร์สวิตช์นะครับมันเป็นเคาน์เตอร์เลยนี่เคาน์เตอร์นะฮะทีนี้มันจะมีเสาโผล่ขึ้นมาตอนนี้ก็เป็นเอ้ยโอ้โหเหลืออีกไม่กี่นาทีมาเชียร์นี่เรื่องจริงเหลืออีกไม่กี่วินาทีแล้วเนี่ยตายแล้วจริงนี่พูดจริงก็เนี่ยโอเคครับเดี๋ยวทีนี้7นาทีไม่ใช่เหรอ7มาเชียร์ดูดิเชียร์ดูเวลาดิเชียร์รู้เรื่องแล้วก็สามารถสร้างตามได้ด้วยนะครับโอเคแล้วก็จะมีป้ายบอกอาหารว่ามีอะไรขายบ้างนะครับเดี๋ยวเราเอานี่มาใส่ปุ๊บนี่ใส่รูปฮะประมาณนี้แล้วก็ใส่ป้ายข้างบนครับมีอะไรขายบ้างอะไรเงี้ยก็จะมีพวกแอปเปิลนะครับเดี๋ยวเอาพวกอันนี้ดีกว่าที่มันแบบเกี่ยวกับการทำให้สุกนะครับเดี๋ยวฮะเค้กไม่เอาคุกกี้การแบบผลิตนั่นแหละเขาเรียกผลิตครับผมดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างที่สามารถใส่เข้าไปได้พอยังล้นฮะประมาณนี้ครับทีนี้ที่เหลือก็จะเป็นพวกยาฮะพวกเหล้าพวกเบียร์เดี๋ยวอย่าผิดนี่ถือว่าเป็นเหล้าเลยครับโอเคตามนี้เลยแล้วก็โอ้เหลือ1นาทีเชียร์1นาทีโอ้ my god ใช่ทันมั้ยทันดิฮะทันอยู่มั้งทันเหรอพี่บ้าพี่ไม่ทันพี่เกือบไม่ทันเอาอย่างงี้ดีกว่านี่ตรงเสาเฮ้ยตรงเสาเฮ้ยๆจะหมดเวลาแล้วเชียร์จะหมดเวลาแล้วเฮ้ยใส่ทันป่ะเนี่ยเฮ้ยใส่ทันดูว่ะ
เดี๋ยวอันนี้มันมี3ที่นะครับบอกเลยว่ามี3ที่เดี๋ยวเวลาจะหมดแล้วเร็วอีกครึ่งวินาทีและอีกครึ่งนาทีโหตายเร็วเร็วพี่เวลาจะหมดแล้วเร็วโอ้ยโอ้โหทันว่ะโอ้ my god อย่าแล้วก็กระถางต้นไม้ครับกระถางต้นไม้แล้วก็ดอกไม้สีแดงครับผมขอเป็นพุ่มไม้ดีกว่าเป็นพุ่มไม้ไม่เอาสีแดงแล้วฮึบอีก3 2 1หมดเวลา โอ้เชียร์หมดเวลาเฮ้ยหยุดได้แล้วเฮ้ยฉันเอาของกลับฉันไม่ได้โอเคดูของลูเชียก่อนแล้วกันนะครับก็ทางเข้าร้านจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเข้ามาทางนี้ใช่ไหมเฮ้ยออกแนวซุ้มน่ารักดีนะครับผมโอเคพอเข้ามาก็เจอกับวิเทอร์นะฮะเขากำลังดูดอกไม้อยู่ฮะเขากำลังดูดอกไม้อ๋อนึกว่าคุยกับดอกไม้อยู่ไอ้บ้า นะครับเขากำลังคุยกับดอกไม้ไอ้ดูดอกไม้เพื่อ มันหอมใช่ไหมใช่ค่ะคือกลิ่นปลามันเหม็นก็เลยเอาแบบกลิ่นดอกไม้มาแทนใช่ไหมครับใช่แบบกบไว้อ๋อโอเคพอผมเข้ามาตรงนี้ปุ๊บเขาขายฟักทองนี่ไม่ได้ขายส้มตำไม่ใช่นี่คือส้มตำหัวฟักทองอ๋อคือส้มตำอ๋อตำฟักทองแล้วก็ตำกระบองนี่คือตามกระบองเพชรด้วยโอ้อร่อยไหมเชียร์ลองกินให้ดูได้ไหมแล้วนี่ใครเนี่ยเขาเป็นสตีฟจ่าตีฟเหรอหรือใครเขาเป็นเจตีฟเจตีฟอ๋อแล้วก็มีเจซอมบี้แล้วก็เจอะไรคิปเปอร์ใช่ไหมใช่แล้วโอเคเดี๋ยวก็ผมให้คะแนนนะครับแล้วเชียร์จะเอาแบบโหดร้ายหรือว่าเอาแบบดีๆเอาดีๆอ่ะถ้าเอาดีๆพี่ให้ 0.01 เอาดีๆเอาดีๆพี่ให้3อ่ะพี่ให้3โอเคป่ะ okay. ไปดูบ้านของพี่กันหูทำไมอันนี้เอาไว้ทำไมเนี่ย อันนี้เอาไว้ประดับไอ้หน้าบ้านเน่ที่นั่งว่าไงกินเค้กกินเค้กดูข้างในด้วยฮะนี่มันร้านเป็นไงนี่ครับนี่คือขายพวกแบบว่าซุปหรือว่าอะไรนะเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยขนมปังนะครับเนื้อย่างพี่แชมป์มีปลาเผาพี่แชมป์เอาเค้กเอาไว้อย่างนี้ระวังบูดนะเฮ้ยอะไรเหรอร้านพี่ขายของปลอมของปลอมโอเคครับนี่ฮะก็เสร็จสิ้นแล้วนะครับผมก็ทำทันเวลาน้องเชียร์ก็ทำทันเวลาเหมือนกันนะครับถ้าเกิดว่าใครชอบอันไหนนะครับอย่าลืมคอมเมนต์กันไว้ด้านล่างคลิปนี้เยอะๆนะฮะเดี๋ยวจะได้รู้ว่าใครชนะนะครับถ้าเกิดผมชนะผมจะได้แบบว่าล้อเลียนน้องเชียร์ได้ว่าแบบสร้างกากอะไรอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครบอกผมสร้างไม่สวยนะครับผมก็จะเปิดศึกกับคุณนะครับแล้วก็จะฆ่าน้องเจียให้ดูโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่าใครชอบใจอย่าลืมกดไลค์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายสุดเท่ไหมใช่เอา